นะที่มันมา Wonderful Town ให้แต่ว่าเคยดูแต่ว่าผมอาจจะเห็นแย้งนิดนึงนะฮะปีนี้ฝนตกขึ้นฟ้าอาจจะมาไม่ล่ะพี่กัดไงอ๋อพี่กัดอ๋อพี่กัดใช่แต่จริงๆฝนตกขึ้นฟ้าได้อยู่แล้วล่ะทุกเหมาเลยสิครับแต่พี่ไม่ชอบอย่างเดียวดูนะฝนตกขึ้นฟ้าเขาบอกว่าเขาเปลี่ยนเป็นเอกมากเลยอ่ะเป็นเอกบอกเปลี่ยนเพื่อที่จะทำหนังให้มันเข้ายุคเข้าสมัยให้ตลาดมากขึ้นแต่พอไปนั่งดูมันไม่เปลี่ยนเลยนะมันเครียดเหมือนเดิมมันก็เหมือนเดิมรู้คนเดียวคุยคนเดียวอะไรดูยากนะดูยากเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยผมไม่สัมภาษณ์แกบอกดูง่ายนะพี่ตรงนี้ไม่แล้วฝนตกขึ้นฟ้าเนี่ยไอ้จุดของหนังเนี่ยมันคือแบบว่าพอพระเอกมันตื่นขึ้นมาใช่ไหมมันตื่นขึ้นมามันจะต้องเห็นหัวทิ่มตลอดมันเห็นอยู่สองฉากนะเออพี่ว่าช็อตสองช็อตนะนอกนั้นกลายเป็นภาพธรรมดาหมดเลยแล้วมันถ้ามันเล่าอ่ะมันต้องเล่าว่าพอคนอื่นน่ะเห็นไปแต่พระเอกอ่ะให้หัวทิ่มเสร็จเพราะว่าเขาพูดแล้วนี่เขาพูดเป็นใจว่าผมตื่นขึ้นมาผมเห็นภาพกับหัวทำให้ชีวิตอะไรเขาพูดก่อนไงแล้วพอมาพระเอกก็มองคนอื่นมองเห็นยังไงพระเอกก็มองเห็นตรงนั้นคนดูคงอ้วกฮะถ้ามันเป็นทั้งเรื่องเราสลับได้ไงเพราะเขาบอกนี่ตัวหนังสือเขายังหัวทิ่มเลยฝนตกขึ้นฟ้าใช่ไหมเวลาอ่านหนังสือต้องอ่านอย่างนี้ใช่นะเดี๋ยวรอดูว่าพอประกาศรางวัลมาปุ๊บเนี่ยมันจะตรงไหมต้องให้นี่เขาเราไปวิจารณ์ของเราได้เลยครับเต็มที่เลยพี่นันล่ะพี่นันผมเห็นว่าฝนตกขึ้นฟ้าไหมเห็นใช่ไหมฝนตกขึ้นฟ้าเดี๋ยวเราจดไว้จดไว้ทั้งสองฝั่งเลยแล้วเดี๋ยวประกาศรางวัลปุ๊บเราค่อยไปว่ากันอีกทีเพื่อนก็ถมฝนตกขึ้นฟ้านะแต่ที่รักเนี่ยไม่แน่นะเพราะว่าเขาชอบให้หนังอย่างนี้ไงกันไปก่อนใช่เขาชอบให้หนังแบบหนังนอกกระแสอะไรเนี่ยมันจะได้พูดไปแล้วเขาไม่ให้แล้วที นี่แหละครับเรื่องของรางวัลสุวรรณหงส์นะครับเดี๋ยวประกาศรางวัลมาว่ากันอีกทีแล้วกันไปต่อที่อีกข่าวนึงนะครับเป็นเรื่องภาพยนตร์ที่เพิ่งจะโดนแบนไปเชกสเปียร์ต้องตายพี่ทางขอข้อมูลนิดเชกสเปียร์ต้องตายนี่มันยังไงเชกสเปียร์ต้องตายก็คือเป็นหนังที่สร้างมาจากบทละครของวิลเลียมเชกสเปียร์ชื่อ Tragedy of Macbeth ก็คือโศกนาฏกรรมของ Macbeth นั่นแหละครับตัวเรื่องก็ว่าด้วยขุนพลผู้มักใหญ่ไฟสูงที่คิดจะสถาปนาตัวเองขึ้นมาด้วยการฆ่าผู้นำคือพระมหากษัตริย์ในขณะเดียวกันก็ได้รับการยุยงส่งเสริมจากผู้เป็นภรรยาครับผมด้วยทำให้ยิ่งหลงในอำนาจมืดมัวมากขึ้นไปอีกครับแต่ว่าหนังโดนแบนด้วยเรื่องอะไรครับหนังโดนแบนด้วยเหตุผลง่ายๆก็คือว่ามันจะนำไปสู่ความแตกแยกความสามัคคีระหว่างคนในชาติก็ดูพล็อตเรื่องนี้ก็แบบทำให้เรานึกถึงตัวละครในสังคมของความเป็นจริงแล้วนะอันนี้คือแบบผิวเผินที่สุดเลยครับอันนี้เขาได้ทุนวัฒนธรรมด้วยนะปีแล้วคือรัฐบาลที่แล้วให้ทุนให้เงินมาทำหนังเสร็จปุ๊บไม่ได้ฉายเขาบอกว่ารัฐบาลนี้ไม่ให้ฉายง่ายๆที่พี่พจน์เห็นด้วยกับการไม่ได้ฉายครั้งนี้ที่ฉายไม่ฉายมันก็ตีกันอยู่แล้วบ้านเราอ่ะมันไม่เกี่ยวกันหรอกคนดูหนังคนดูหนังเหมือนดูหนังกระเทยอ่ะดูเสร็จออกมาแล้วเป็นกระเทยหรือไม่ใช่เป็นไม่ได้เป็นกันอยู่แล้วไม่มันเป็นกันอยู่แล้วมันต้องเป็นตั้งแต่กำเนิดจริงๆมาดูเสร็จแล้วออกมาเป็นกระเทยไม่มีสมมติชอบผู้หญิงอยู่พอไปดูหนังปุ๊บกูชอบผู้ชายไม่มีพี่พจน์เคยหนังตัวเองเคยมีเกี่ยวกับไอ้เรื่องโดนแบนโดนหยุดโดนสั่งห้ามฉายเพื่อนรักมึงว่าไงไม่โดนเพื่อนรักมึงว่าไม่โดนเลยตำรวจไม่ใช่พี่ตอนนั้นอ๋อตอนช่วงแรกเพราะว่ามาเล่นเป็นตำรวจเราก็เลยไม่แต่งชุดตำรวจเลยไงก็เลยไม่แต่งชุดไม่แค่พูดถึงว่าเขาเป็นตำรวจเขาโวยตอนนั้นเขาโวยอะไรกลัวชักปืนผิดไม่ใช่กลัวว่าตำรวจเป็นเกย์เขากลัวว่าจะรู้ว่ามีเกย์อยู่ในกรมตำรวจก็เลยแบนพี่พูดบอกเขาว่าไงตอนนั้นแล้วมันมีไหมมีเขาก็บอกเขาก็เตือนมาก่อนแล้วก็บอกโอ้ไม่เป็นไรครับผมไม่แต่งชุดตำรวจเลยก็เอาเป็นเพื่อนของพระเอกแต่งแทนต้องผมถามนิดนึงมันมีฉากนึงในนั้นนะตอนที่เขาเริ่มอาบน้ำเรื่องอะไรกันแล้วมันมีเสียงอ้อที่มันบนเตียงเขาเอากันไงไม่ได้สงสัยว่าทำไมต้องให้มันมีเสียงเงี้ยออกมามันคือดังเรื่องนี้เราตั้งใจไปเมืองนอกอยู่แล้วไงที่ถ่ายไปเนี่ยเขาบอกว่าโป้น้อยไปอ๋อแล้วยิ่งน้อยไปเลยพี่โป้น้อยไปถ้าไปเมืองนอกต้องแก้หมดเลยเราจะเอาเลทอะไรฮะไม่เพราะเมืองนอกเขาชอบอย่างนี้คือแก้หมดเลยคือถ้าไปทางนั้นมันต้องอย่างนั้นเลยต้องไปอย่างนั้นต้องสมจริงไงต้องให้ไปสุดเลยสุดแล้วยังแต่สองคนนี้เล่นแล้วคนเชื่อนะว่าเขาเป็นเกย์อ่ะแต่จริงๆเขาไม่ได้เป็นเลยนะก็ลงน้ำมันบ้ามากบ้าชนีมากนั่นคือหนังเรื่องที่มีมีตอนนั้นเล่นอยู่กับตำรวจไปแต่ว่าเรื่องนี้ไอ้เชกสเปียร์ต้องตายเนี่ยโดนแบนไปเลยใช่ไหมฮะแต่พี่มีอันหนึ่งไงแหวกแหกชิมิไง
ตอนแรกมันแหกชิเมะแล้วพอไปเซ็นเซอร์บอกไม่ผ่านเพราะว่าเขาพูดว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่ากลัวคนพูดว่าแหกปีอันนี้เขาคิดไปเองเลยนะมันจะไปได้ไงพี่ก็ชิมมี่ปี้ปี้ชิมมี่อย่างนี้ไงเปลี่ยนไปเลยชิมมี่อ่ะแหวกเป็นแหวกคือคนละอาการนะแหกแหวกคนละอาการนะพูดครับแต่ถ้าจะเป็นแหวกมันก็เป็นแหวกไปได้นะพี่ก็ไม่รู้อ่ะจะเพี้ยนก็เพี้ยนแหวกก็ผ่านคือกองเซนเซอร์ผ่านมาแล้วแหวกชิมมี่ผ่านแต่อะไรสูลงแต่วันคิรีอะไรอ่ะออกมาจะแต่จะมายุบให้ได้จะมายุบไอ้หอแต่แตกแหวกชิมิให้ได้เพราะว่าชิมิไม่มีความหมายแต่เพลงอ่ะทั่วบ้านทั่วเมืองคนรู้จักหมดเพลงชิมิใช่ไหมก็มงของคนอื่นผ่านแต่ของเราไม่ผ่านพอมีโลโก้พดอันผลแล้วคุณไตลงจะโผล่มาไงเอาชิมิไม่จริงคือสาเหตุที่เขาไม่ผ่านคือเขากลัวคนจะพูดว่าแหกปิแล้วพูดเลยแหกปิอย่างนี้เลยเดี๋ยวมันชิมิไงก็เลยเนี่ยอันนี้ก็เลยเป็นข่าวคนก็หาว่าสร้างกระแสอีกแหวกมันดูดีกว่าแหงก็แหวกไม่ได้อยู่ดีมันก็อาการเดียวกันนะแหกก็อย่างนี้ใช่ป่ะใช่แหวกก็อย่างนี้แหวกก็ต้องแหวกไงมันก็อาการเดียวกันก็เลยไม่รู้ว่าแล้วเขาคิดอะไรอยู่เขาเช็คเตรียมมัดได้ผมว่าเรามาอ่าน SMS กันเลยมีหลายๆคนส่ง SMS มาหาพี่ฝนนะครับไม่พูดเช็คเปียเลยเนาะมีคนบอกว่าชอบเรื่องศพเด็กสนุกกว่าลัดเดอร์แลนด์อีกผู้หญิงหน่อยนี่เห็นป่าวอ่านป่าวคนที่ได้ดูอ่ะคนที่ได้ดูอ่ะก็ถึงจะรู้ว่าหนังพี่มีอะไรแล้ววิธีการที่จะทำให้คนกลัวที่เมื่อกี้บอกว่าอะไรไม่อะไรนะไม่หลอนไม่หลอนผีเด็กมันหลอนลำบากมันเป็นผีเด็กมันไม่สามารถที่จะมาปรากฏตัวแล้วเดินลำบากทำไมไม่ทำแบบจูออนอ่ะกระโดดไม่ได้ไม่ได้เพราะว่ามันเด็กมากเราไม่ต้องการให้มันเป็นเด็กมันเด็กอ่อนไงคือเราให้แค่คนคิดไปเองว่าผีมันคือต้องการอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะจริงๆแล้วไม่เห็นเลยนะพี่ไม่เห็นผีเพราะมันผีเด็กแต่ถ้าเราจะเอาถ้าเคยคิดว่าจะเราก็จะทำหุ่นมาคานไงเอาหุ่นมาคานมันก็ไม่เนียนแล้วผีเด็กมันไม่ดุไงเราให้คนคิดไปเองให้คนกลัวไปเองมันมีแต่รถเข็นเป็นเงาเป็นอะไรอย่างนั้นอย่างนั้นมากกว่าแต่ชอบคำทีเซอร์มากเลยยังจำได้ถึงตรงนี้เลยค่ะอะไรกูจะจองเวรที่มึงไม่ให้กูเกิดอุ้ยฟังตอนแรกแล้วแบบอุ้ยแล้วบอกไม่ดุก็นี่บอกไม่ดุคนเดียวคิดว่าจะมีการปรองดองระหว่างนักปั้นด้วยกันหรือเปล่าหรือเปล่าเห็นช่วงนี้มีข่าวกันบ่อยๆคือจริงๆอ่ะพี่กับเอสุวชัยไม่มีอะไรเพราะพี่ก็ไม่ได้พูดถึงเขาเลยพี่พูดถึงเด็กพี่คือเคนภูมิคือเบลซึ่งเขามาเล่นหนังหอตะแตกกับพี่พอเอเขากลับมาจากเกาหลีก็พูดถึงพี่แบบอีกแบบนึงพี่ก็ตอบโต้ไปแค่นั้นก็กลายเป็นข่าวแต่ไม่ได้มีปัญหาไม่มีอะไรแค่เรื่องที่เห็นกันผ่านสื่อแค่นั้นใช่พี่พดมาแล้วแจ่มมากอะไรเมื่อวานพี่จีนไปการันตีมาแล้วเรื่องการันตีอะไรเฉพาะอ๋อหนังพี่พดหนังไอ้เนี่ยหนังไอ้คนในยะคนในยะไอ้ยะนี่แหละเดี๋ยวดูของพี่นันเดี๋ยวให้พี่นันวิจารณ์ไม่ดูหนังกระเทยมีคนบอกว่าไม่ดูหนังกระเทยแต่ศพเด็ก2002ดีมีสาระคอนเฟิร์มเขาไม่เป็นกระเทยไงเขาเลยไม่ดูหนังกระเทยไม่จำเป็นหนังกระเทยไม่ดูได้หมดทุกเพศทุกวัยสำหรับการนี้เป็นกำลังใจให้ทีมงานและคุณบอสคุณพจน์ด้วยขอบคุณมากครับเขามาอย่างเงี้ยเขาอยากเจอตัวจริงหมดเลยเพราะนอนอยู่บ้านโดนด่าประจำนอนไม่หลับเลยนะพอเขาด่าทีเขาลุกขึ้นมาทีนี่หนังที่คุณพจน์ใช้เวลาถ่ายทำสั้นออกมาสนุกกว่าหนังที่ทำนานๆนะนี่เมกาตรอนตรงนี้จะเรื่องที่สั้นที่สุดนี่กี่วันคะก็15วันหมดนะไม่เคยประมาณ15ถึง20วันเต็มที่ก็20วันเพราะว่าถ้ามากกว่านั้นค่าตัวดารามันแพงมีไอ้เนี่ยแพงสุดไอ้ปฏิยาไอยาเนี่ย9เดือนน่ะเพราะมันเล่นกัน10คนน่ะดูยังดูอะไรมันต้องอยู่ด้วยกัน10คนไปด้วยกันตลอดมันคือมันเป็นเซตนักแสดงตลอดไม่ได้มาถ่ายแบบว่าสลับไปสลับมาได้ใช่ไม่ใช่ว่าดาราไปโผล่ตรงนู้นทีตรงนี้ทีแบบต้องมีคิวพร้อมกันแบบสกสเค้าดาราก็เยอะเห็นป่ะแต่เค้าไม่เจอกันเลยอ่ะมีเจอกันสักกลุ่มเจอกันแค่2กลุ่มอะไรอย่างเงี้ยนี่บอกติดตามพี่ตั้งแต่เธอกับฉันแหมเหมือนผมเลยนะเก็บสะสมสันปกเรียงกันมาเอ๊ะเป็นหน้าดาราค่ะเล่นไม่ได้ชื่อมันเรื่องอะไรนะปนยาไอยาเนี่ยมันได้ไอเดียมาจาก18ฝนรู้ป่ะอ๋อเป็นเรื่องคือน้ำผึ้งหยดเดียวแล้วมันทำให้เรื่องกลายเป็นเรื่องใหญ่โตกลายเป็นเรื่องใหญ่โตแล้วก็หนีกลายเป็นใหญ่ใหญ่ไปไงคืออยากทำแต่นายทุนไม่ให้ทำแล้วงานหนังสไตล์นั้นน่ะก็เลยต้องหลบไปทำได้แหละปนยาได้แหละเอาคุณพจน์แซ่บมากพูดเข้าใจง่ายกว่าพี่นันโอ้โหล้อดังไว้ป่ะเนี่ยบ่อยๆนะครับเออพ
ี่ดันไม่ต่อไปก็จะมีพิธีกร4คนไม่ไม่4คนที่ไม่ใช่ผมด้วยไม่แต่แรกรู้จักได้ยังไงรู้ไหมรู้จักว่ามีคนบอกว่าในนี้ในอะไรออนไลน์อ่ะครับผู้จัดการออนไลน์เขียนชมหอแต่แตกภาค2ก็ไปหาเลยเปิดดูใหญ่เลยอ๋ออภินันก็มองว่าเอ๊ะคนไหนนะอะไรเงี้ยเพราะนานๆจะได้ชมทีนึงก็เลยดูแล้วก็มาหลังก็อ๋อคนนี้เองได้เจอกันก็ได้เจอกันรักเอาอยู่ยังไม่อ่านใช่ไหมครับฮะรักเอาอยู่เรื่องรักเอาอยู่ยังไม่อ่านไม่อ่านเพราะว่าพักหลังๆไม่อ่านแล้วเพราะรู้ว่าด่าอย่างเดียวไงอันนี้ก็ชมพี่ก็ชมอ๋อหรอเดี๋ยวก่อนเบรกมีคำถามจาก SMS มาฝากคำถามมาดูซิเพราะว่ายังไงบ้างนี่ครับคุณอำนาจจันทนานะครับพี่พศอายุเท่าไหร่เห็นเข้าวงการตั้งนานแล้วหน้าตาไม่เปลี่ยนไปเลยอิจฉาอุบไหมพี่อุบไหมอุบเซอุบเยอะนะเอาดูหน้าอีกเดียวอีก2ปีไปพระราม5แล้วอ่ะตอนนี้อยู่หลัก4เลยโอเคนะครับอันนี้คือเบรกแรกของวีเฟเดอร์วันนี้นะครับเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาพี่นันจะวิจารณ์หอแต๋วแตกไอ้ยาไอ้ยาปนยาปนยาปนยาไอ้ยาผมงงไอ้ยาผมงงปนยาไอ้ยาร้องนะครับพี่นันพร้อมโอเคเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาเจอครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของวิวไฟเดอร์ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะเอา SMS เข้ามาขึ้นมาดูกันหน่อยดีกว่าว่ามีใครถามอะไรพี่พศมาบ้างค่ะก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวไปดูคำถามจาก Facebook กันก่อนดีกว่าคนฝากไว้ใน Facebook ซุปเปอร์บันเทิงกันนะครับคุณสุดที่รักรักที่สุดใช่ไหมไม่ใช่คนที่9คุณนพดลบุญคุณเมื่อได้ยินคำวิจารณ์แล้วคุณพศได้นำไปพิจารณาไหมว่ามันจริงไม่จริงอย่างไรเพื่อนำไปปรับปรุงในหนังเรื่องต่อๆไปเงื้อมาแรงไปอันนี้ก็พยายามไม่อ่านจริงๆไม่ค่อยจะอ่านคำวิจารณ์นะคือคนวิจารณ์ก็นั่งเขียนไงมันไม่ได้ลงสนามเขาไม่ได้ลงสนามมันเลยครับมันเลยเขาไม่ได้ลงสนามเองไงเขาเลยไม่รู้ว่าปัญหามันคืออะไรบางครั้งที่ก็บอกว่าทำไมไม่อย่างงู้นทำไมไม่อย่างนี้พอเราถ่ายมันไม่อย่างงู้นไม่อย่างนี้ได้ไม่ได้ไงมันก็ต้องเป็นไปตามที่แบบอย่างน้อยเงินทุนอย่างน้อยคิวดาราอย่างน้อยไอ้นี่ไอ้นั่นเราก็อยากให้ออกมันมาดีไงแต่พอมันไปเจอปัญหาหน้ากองเนี่ยคือคำวิจารณ์มันก็มาช่วยเราได้ในจุดหนึ่งไงแต่มันจะมาทั้งหมดมันไม่ได้ไงนับรวมไปถึงคำวิจารณ์ที่มาจากคนดูไอ้ตามโพสต์ตามอินเทอร์เน็ตต่างๆนานาเนี่ยพี่พศสนใจไหมพี่ก็สนใจแต่ส่วนใหญ่เขาด่าไงเขาอ่ะมีอคติอคติไงมันด่ายกตัวอย่างแบบว่านะสมมติเราไม่ได้ว่าหนังเรื่องอื่นนะสมมติมีหนังเรื่องนึงแล้วผมเข็นจระเข้เข้าโรงพยาบาลอย่างเงี้ยถ้าเป็นพศอานนท์เข็นจระเข้เข้าโรงพยาบาลไปดูในที่เขาวิจารณ์สิเขาจะว่าไงพี่ดูในพันทิปก็ได้มึงทำได้ยังไงวะจระเข้มึงห่วยหนังอะไรเข็นจระเข้ไปรักษาในโรงพยาบาลด่าจนโพสิทไม่มีเหตุผลไม่มีเหตุผลไร้สาระอันนี้เราไม่ได้ว่าหนังเขาว่าไม่น่ายกตัวอย่างเฉยๆแล้วโทษนะอันนี้งานคุณไมค์คุณหน้าเจือนี่ขนาดไหนไม่คือผมสงสัยว่าเอ๊ะมีใครไปตั้งกระทู้อย่างนี้ใช่ไหมไม่ยกตัวอย่างถ้าเป็นหนังของพศอานนท์แล้วถ้าเป็นหนังค่ายอื่นแต่เป็นหนังค่ายอื่นนี่แหละหนังเขาตั้งใจให้มันไม่มีสาระแบบไม่มีเหตุผลแต่ก็ไปสนุกอะไรตั้งใจให้ตลกเราก็งงอ่ะคือถ้าเราพูดกันตามตรงนะจระเข้เนี่ยแค่เอาไปหน้าโรงพยาบาลเขาก็ไม่ให้เข้าแล้วถูกต้องไหมถ้าจะตามหลักความจริงใช่แล้วถ้าสมมุติเป็นผมเนี่ยผมโดนด่า3หน้ากระดาษนะแต่พอเป็นค่ายอื่นนี่ไม่โดนด่าเลยนะเป็นชมซะแล้วพอกระเทยผมแต่งชุดเป็นกระเทยไปปล้นธนาคารอุ้ยด่ามึงแต่งอย่างนั้นไปคนก็จำได้ไปแล้วทีเรื่องอื่นพระเอกปลอมตัวเป็นตำรวจอ่ะทั้งเรื่องเลยทั้งเรื่องไม่เห็นมีใครจับได้ไม่เห็นมีใครด่าไม่เห็นมีแกตัวแทนที่รักคุณหน่อยไหมไม่ใช่คือเอาพูดจริงๆไอ้หนังจระเข้เนี่ยผมรู้ว่าเรื่องอะไรแล้วมันคือ ADM เออรักเทอร์แล้วมันไปพูดเสียงไม่ได้ไม่เดี๋ยวคนมันเขาก็เกลียดพี่มันถึงจุดนึงมันก็ต้องแบบพูดเจ๊งแต่มันเป็นแง่ที่น่าสนใจไงหรอถ้าเป็นถ้าใช้วิธีเดียวกันถ้าใช้วิธีเดียวกันถ้าเป็นหนังค่ายหนึ่งคืออย่าง GTS คนจะบอกว่าก็คนตั้งใจให้ตลกนี่แบบมีเหตุผลแต่ถ้าเป็นหนังพดไม่ได้เอาจระเข้เข้าโรงพยาบาลได้ยังไง
จริงอะไรมึงอะไรคิดไม่คือจริงๆเนี่ยนี้ตอนที่หนังเข้าฉายแล้วผมมาพูดถึงในรายการผมไม่ได้พูดถึงในเรื่องของจระเข้นะแต่โดยภาพรวมทั้งหมด ATM Murder ก็เป็นหนังที่ไม่ดีอยู่แล้วคือผมไม่ได้ชอบแต่นี้ไม่ได้ว่าเขาไม่ดีนะอันที่นันพูดนะเอกนันบอกไม่ดีคืออย่าด่าพี่นันไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวในความรู้สึกของเราก็เราที่เรามาวิจารณ์